So good luck, ladies. Who will be the next Miss Universe Thailand 2023?Miss Universe Thailand 2023ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน Miss Universe Thailand คนใหม่คือ MUT 31นครราชสีมา Antonia Posiขอเรียนเชิญแอนนาเสืองามเอี่ยมครับมิสกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนใหม่ครับ Glory Crowns A Beacon of Empowerment Celebrate the beauty that radiates beyond oneself A true force footsteps into the limelight She carries the message and responsibility of beach Light of Glory นะครับมงกุฎเป็นสัญลักษณ์แห่งอัม13ผู้ที่มีหน้าที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมครับซึ่งเป็นพลังแห่งความดีงามอย่างแท้แมนด้าชาลิสาออฟดัมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020มอบสายสะพายประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้เกียรติยศจากโฟลว์ดีไซน์และมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของเรานะครับ2020มูลค่า 3.75 ล้านบาทจาก AssetWise รถยนต์ไฟฟ้ากิฟต์วอลเชอร์มูลค่า1ล้านบาท Third Generation จัดแบ่งกันออลิมสันมูลค่า 139,000 บาทโดยบริษัทบุญลาโพจำกัดผู้นำเข้ายังเป็นทางการประจำประเทศ 100,000 บาทจากเมกาทิกส์และตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของเรา MUT 20แม่ฮ่องสอนไม้เกียรติยศจากโฟลว์ดีไซน์ครับและนอกจากนี้นะครับรองAntonia Posiel ตามที่เอลซัลวาดอร์ในปีนี้อย่าลืมส่งกำลังใจและในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นทางการมากมายครับ PPTV HG 36เมื่อวาน AssetWise Vincent Clinic เสียงเพียวมา April's Bakery สยามอเมซิ่งปาร์ค Bangkok World กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและไม้ชิมัดขอนแก่นเทอร์คิชแอร์ไลน์ Thai Airways โบต้าพีรวมไปถึง Crown X TikTok Thailand เครือโรงพยาบาลพญาไท Royal Orchid Sheraton Hotel Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit The Mall Group Gold Star Group God Diamond Budget and Payless Car Rental Major Cineplex Plan B True Digital Millin Model Pullman Hotel and Resort ขอนแก่นราชออร์คิด Fame Web ProductionLive 4 Viva Bank Flow Design ช่อดอกไม้ระดับจักรวาล TPNG Exclusive Cup และ Unix อยากมองต้องส่ง Unix คุณผู้ชมครับทั้งที่นี่และทางบ้านและทั่วโลกในที่สุดเราก็ได้ Miss Universe อย่าลืมเป็นกำลังใจตอนที่เธอเดินในนามของประเทศไทยที่เอลซัลวาดอร์ในปลายปีนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณแฟนที่รักและเป็นกำลังใจให้กับ Miss Universe Thailand มาตลอดแล้วเจอกันใหม่ปีหน้า See you next year. Have a good night. สวัสดีครับ